วาเลนไทน์หน่อยไหมทีมงานวาเลนไทน์ Valentine เอาหรือเปล่าเอาใช่ไหมเอาเอาเนาะเพราะไหนๆก็ต้องพรุ่งนี้แล้วนะดอกกุหลาบท่านผู้ชมให้มาเยอะแล้ววันนี้เดี๋ยวก็จะพาไปดูดอกกุหลาบในในจังหวัดอื่นๆนะคะในจังหวัดอื่นๆเริ่มที่อุทัยธานีค่ะแม่ค้ารับจัดช่อดอกกุหลาบราคาประหยัดช่อละ20เมื่อวาน,นเห็นบอกดอกกุหลาบแพงพุ่งไปกันละ500ใช่ไหมวันนี้เอาช่อละ2ี่หน่อยไหมแม่ค้าเจ้าของแผงดอกไม้สดรายหนึ่งบอกว่าปีนี้ ร้านที่สั่งดอกกุหลาบมาเตรียมวางขายเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้เหมือนกันกุหลาบนั้นจะรับมาจากสวนเชียงใหม่ขอนแก่นปีนี้ราคาไม่แพงเหมือนปีที่ผ่านมาเอาวันนี้บอกไม่ค่อยแพงนะคะทำให้ปีนี้สามารถขายดอกกุหลาบในราคาที่ถูกลงได้ซึ่งร้านจะแบ่งดอกกุหลาบสําหรับวันวาเลนไทน์แยกกับที่ใช้ร้อยพวงมาลัยนะจะนําดอกกุหลาบนั้น<อ><อ>หุ้มด้วยโฟมสําหรับหุ้มดอกไม้<อ>เพื่อไม่ให้ตัวดอกช้าราคาขายที่10บถึงสิบบาทเ<า>ท่านั้นจากกรุงเทพไปซื้อที่อุทัยธานี หักลบคูณค่านะ้ํามันแล้วก็เยอะอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้ราคาดอกเดียวนะเขาจะให้ช่อละ20บาทถ้าจัดหลายดอกหมายถึงว่าช่อหลายดอกก็จะเริ่มต้นที่ช่อละ 100- ่งถึงห้าอบาทนะอนดอกละ20นะคะนี่นะอ่ะราคาประหยัดเอางี้งบน้อยงบน้อยอยากจะมอบความรักเอาไปช่อละ20บาทไปที่อุทัยจะ้ะส่วนพิษณุโลกเขามีที่ร้านดอกไม้นะคะร้านดอกไม้แถวแถวจกกังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมร้าน อราฟเฟอร์ใช่ไหม <All right. S 1> เป็น <All right. S 1> ของคุณพัทรวิภาจัดดอกไม้ให้กับลูกค้าในช่วงวาเลนไทน์มีออเดอร์พิเศษสำหรับคู่รักมีไอเดียเก๋กไก่กุดกดเป็นยังไงอะ่ะนี่นะคะอุ้ยดอกไม้สวยงามเพ็นดดอกไม้แล้วใจชื้นขึ้นมาเลยนะคะทางร้านเขาก็บอกว่าเนี่ยมีโจทย์ว่าเพื่อช่วยหาดอกไม้ที่มีคุณค่าที่สุดที่จะให้กับสามีภรรยาอุ้ยน้ำตาจะไหลนะคะยังไม่มีสามีทางร้านได้ทำเป็นพิเศษนะคะสองออเดอร์ เป็นการมอบให้ทั้งสาม,มีและภรรยาในวันแห่งความรักเรามอบให้กับท่านผู้ชมได้ไหมอ่ะเฮ้เอาดอกบัวนี่คือดอกบัวท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรดอกดาวเรืองใช่ไหมเออจริงๆผ่านใบสีหรออ๋อคือมาแบบเก๋ไก๋กู้ที่ไม่ใช่ดอกกุหลาบคนออกแบบเขาบอกว่าทําช่อดอกไม้เน้นความแปลกแต่มีคุณค่าในการแสดงออกเคารพรักช่อดอกไม้ใบสีบูชาผัว หรือสามีเปรียบเทียบเป็นหัวหน้าครอบครัวทํางานดูแลภรรยาเป็นอย่างดีภรรยากะไหวสามีแล้วจะมีความเจริญก้าวหน้าทําไมอ่านแล้วน้ําตาจะไหลไปด้วยส่วนช่อดอกไม้บูชาเมียภรรยาเปรียบเสมือนเป็นแม่ทัพดูแลครอบครัวให้กําลังใจสามีทํางานบ้านให้สามีได้นําดอกไม้มากราบไหวมีการเปลี่ยนจากดอกกุหลาบเป็นดอกบัวอ๋อนี่คืออ่ามอบดอกบัวแล้วก็เหมือนผ่านใบสีให้สามีภรรยาใช่ไหมคะนี่นะคะ เออนี่เริ่มต้นที่100บาทนะท่านผู้ชมนะก็มีดอกอื่นๆด้วยนะคะนี่เขาก็เอาให้ดูเป็นไอเดียเก๋ๆขณะเดียวกันแต่อันนี้เนี่ยถูกใจคักๆเลยเดอ้อที่ตรังค่ะบรรยากาศก่อนวาเลนไทน์ที่ร้านดอกไม้อารีนะมีช่อธนบัตรราคาใบละ50าบใบดินว่าถูกใจเยอะเลยแหละใช่ไหม แบบนี้เก็บไว้ใช้ได้นานๆเลยนะคะคุณแฟนคะ่ะหรือจะให้ใครก็ได้ให้น้องสาวให้คนรักให้เพื่อนก็ได้ถ้าจะเอามาให้แบบนี้นะใบละหนึ่งใบละพันน่าจะเป็นช่อดอกกุหลาบที่ทรงคุณค่าจริงๆคะ่ะราคาดอกกุหลาบในช่วงนี้เขาบอกว่าสูงนะสูงนะคะเออบางจังหวัดก็บอกสูงบางจังหวัดก็บอกไม่สูงนะท่านผู้ชมนะอ,ะอะ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญถ้าเป็นช่อแบบนี้สูงแน่นอนนะคะนี่นะคะเขาก็เหมือนกับ ปีนี้ลูกค้าสนใจเป็นช่อธนบัตร ที่ร้านเขาก็จัดช่อให้ตามรูปแบบแล้วก็จํานวนเงินที่ลูกค้าต้องการราคาช่อธนบัตรขึ้นอยู่กับความยากง่ายและขนาดของช่อราคาช่อดอกไม้สดช่อดอกไม้แห้งช่อช็อกโกแลตเริ่มต้นช่อละ5 0 0บาทผู้จัดการร้านคุณศิริพัฒน์เนี่ยบอกว่าช่อธนบัตรมีลูกค้าสั่งทําต่อเนื่องเพราะธนบัตรเป็นของขวัญแทนใจที่มีมูลค่าซึ่งที่ร้านจะรับออเดอร์จากลูกค้าว่าลูกค้าต้องการเป็นธนบัตรชนิดใดจํานวนเงินเท่าไหร่ตอนนี้ช่อที่มีมูลค่าสูงสุดของร้านอยู่ที่จํานวนเงินแทนแทนแทน หนึ่งแสนบาทค่ะท่านผู้ชมหนึ่งแสนบาทนะคะอุ้ยมีใครไปสั่งทําให้เอื้อยหรือเปล่าอ่ะชอ่อเนี้แน่เลยอ่ะหนึ่งแสนบาทช่องนี้ต้องเป็นของเอื้อยแน่เลยเขาไม่ได้เปิดเผยชื่อมาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอุ้ยเขาบอกว่าสูงสุดหนึ่งแสนบาทมีคนไปสั่งทําแล้วอุ้ยน้ําตาจะไหลนะคะรอได้เลยพรุ่งนี้นอกจากนี้ก็ยังมีชอ่อช็อกโกแลตที่ใช้กล่องอะคริลิกหุ้มช็อกโกแลตแต่ละกรนด้วยนะคะเออก็หลากหลายไอเดียไปนะคะท่านผู้ชมหลากหลายไอเดียไปนะคะด ใครจะมอบอะไรให้กันด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีหมดในวันแห่งความรักแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกับฟงกับแฟนเท่านั้นคนรักลูกหลานคุณพ่อคุณแม่เราก็มอบให้กันได้จริงจวันวาเลนไทน์มันไม่ใช่เป็นวันเฉพาะเออคนรักที่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายเท่านั้นใช่ไหม,มสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านใช่มีมอบดอกบัวด้วยนะคะท่านผู้ชมเออนี่นะคะ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ